Facebook ใช้ชื่อว่าเพื่อพังงาหน้าอยู่นะครับมีการโพสต์คลิปอ้างว่าเป็นงานบวชของผู้กว้างขวางแล้วก็มีแก๊งรถซิ่งแห่งเมืองตะกั่วป่าในขบวนแห่นาคนั้นมีรถกระบะแต่งซิ่งหลายสิบคันครับที่จอดกันเป็นระยะเพื่อทำการเบิร์นยางหรือว่าการเร่งเครื่องให้ล้อหมุนโดยที่รถนั้นอยู่กับที่เพื่อเกิดควันทั้งถนนก่อนที่จะพุ่งตัวออกไปคล้ายกับรถแข่งกำลังออกจากจุดสตาร์ทนะครับเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ครับว่าสร้างความเดือดร้อนอันตรายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนสายดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งซึ่งขบวนแห่นาคได้ออกเดินทางจากถนนเพชรเกษมผ่านที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าก่อนที่จะผ่านหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอตะกั่วป่าไปยังถนนราชบำรุงเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา นะครับล่าสุดพลตำรวจตรีวิมลพิทักษ์บุรพาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าหลังจากรับรายงานว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจึงได้สั่งการให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ของเอกชนหรือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะครับ